สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรการรลงเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็วันที่นะประธาน f e e r r l r r s s r v v นะครับได้ออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับถึงการกำหนดทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.500%ะครับก็เรียกว่าแรงที่สุดในรอบประมาณ 20ปีนะขึ้นทีเดียวนะครับ0.50%นะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอบสนองนะครับพุ่งสูงขึ้นมานะครับทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ นะครับแต่เพียงแค่วันเดียวนะครก็จะเห็นว่าทิศทางก็เปลี่ยนลงมาเป็นทิศขาลงอีกแล้วนะครับแดงอีกแล้วนะทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าห่วง นะถ้าในมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาณแรงโดนะเฉพาะวันแรกเท่านั้นเองนะครับพอถัดมาอีกวัน2วันเนี่ยมันก็แผนะ <ME Y OR S> ่วนะเมื่อดูประกอบกับนะตัวเลขอื่นๆนะก็ต้องบอกว่าสัญญาณอาจจะนักลงทุนนะครับยังม,มีความวิตกกังวลอยู่นะค่อนข้างไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าการสู้เงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมันช้าเกินไปหรือเปล่านะก็เรียกว่า อาจจะเป็นทูเลตทูลิเตอร์นะคืออาจจะช้าเกินไปสายเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะถัดมาอีกแค่วัน2วันเนี่ยปรากฏว่ายิวนะยิวสิปนะีผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาสะลสหรัฐสิปีเนี่ยจากที่มันเริ่มลดลงมานะครับประมาณสเอร์เซนลงมาประมาณทัก2.9-4%นะครับ มันก็ดีกลับขึ้นไปอีกนะแล้วสูงไปทะลุ3แล้วก็ไปแตะถึง3.142นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มีลักษณะเมลอัพเนี่ยก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่เริ่มมาเหมือนกับว่าเป็นตัวเขียวนะเริ่มไต่สูงขึ้นเนี่ยซึ่งนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเขาเรียกว่าเมลอัพก็คือการหลอมสูงขึ้นเนื่องจากว่านักลงทุนอาจจะกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า การสู้เงินเฟอ้อของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะอาจจะได้ผลแต่อจจพอผ่านไปวันเดียวเนี่ยปรากฏว่าตลาดคู่นักลับแดงอีกนะครับรวมถึงตัวยิวนะสิปีของสหรัฐก็โดดขึ้นไปทะลุ3%ไปถึง3.142%นะครับทิศทางราคาทองคำนะช่วงแรกก็ดีดขึ้นมานะครับก็มีการแผ่วลงไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นในขณะนี้ก็คือว่ากระบวนการนะที่เรียกว่าเมลอัพเนี่ยก็คือการหลอมตัวสูงขึ้น นของในตลาดทุนตลาดหุ้นด้วยตลาดทองคําด้วยนะครับที่นักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยได้พูดถึงว่าอาจจะเป็นช่วงที่นักลงทุนกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งในการสู้เงินเฟ้อของทางด้านธนาคารกลางนะครับแต่พอผ่านไปไม่นานนะครับสัญญาณนี้ก็แผ่วซอนะครับว่าเมลอัพนี่จะเหลวหรือเปล่าเพราะนั้นบนสมมติฐานของนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ย ซึ่งผมได้พูดให้ฟังนะท่านยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับคุณเดวิดฮันเตอร์นะเขาจะบอกว่ามันจะมีช่วงเวลาของการเมลอัพนะครับในช่วง3เดือน6เดือนข้างหน้านี้นะแต่มีสมมุติฐานก็คือว่าเจ้ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิฐปีเนี่ยนะครับจะต้องไม่สูงเกินไปนะคือถ้าแตะที่ 3. 2 5หรือถึง3.50%เนเนีนะนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยคุณเดวิดฮันเตอร์บอกว่า มันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้นะถ้ามันเป็นไปถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเมลอัพเนี่ยคือหลอมสูงขึ้นของตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงทองคำเนี่ยซึ่งทองคำอาจจะไปถึงประมาณ2,500ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับแล้วถ้ากระบวนการเมลอัพนี้มันไปได้แรงจริงๆเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับนี่เป็นมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับนักวิเคราะห์ต่างชาติผมได้ยินได้ฟังก็มาเล่าแบ่งบันให้ฟังกันแต่อยู่บนสุติฐานว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสรั จะต้องไม่ถึง3.25นะครับหรือ3.50นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไปที่3.142ก็อาจจะเป็นสัญญาณส่อว่าเมลอัพตามมุมมองของนักวิเคราะห์ท่านนี้อาจจะเหลวนะครับก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะฮะหลายท่านนี่ะคิดว่าอาจจะเมลอัพนะครับตลาดหุ้นสหรัฐสูงขึ้นไปทองคําก็สูงขึ้นไปถึง2,500ดอลลาร์ต่อออหรือ3,000ดอลลาร์ออนเนี่ยก็จะเหลวได้นะครับ เพราะว่าอีกมุมมองหนึ่งสาหรับมุมมองส่วนตัวเองก็จะเป็นไปได้ว่าการขึ้นตาดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเกิดการคราชของตลาดได้หรือเกิดเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับในไตรมาสสองหรือ3นะฮะจึงมาเล่าสู่กันฟังแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยท่ามกลางความไม่แน่นอนนะทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาแล้วก็วิธีการรับมือของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยที่ดูเหมือนว่า too late too little หรือไม่ นี่เป็นคาถามที่นักวิเคราะห์ตั้งคําถามกันนะครับบางท่านก็เชื่อว่าแบบนั้นนะฮะก็จะทําให้นะทางทองคายังน่าสนใจอยู่ในระยะกลางระยะยาวนะครับรวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังไม่แผ่วนะฮะดูเหมือนทั้งสองฝ่ายสองข้างสองขั้วเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะครับยังมีการเติมเหตุปจัจจัยอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเมล์อัพหรือว่าเมล์อัพเหลวเนี่ย นะครับก็ทองคําก็ยังน่าสนใจในระยะกลางร,ระยะยาวแต่อย่าลืมนะครับต่อให้เมลอัพนะครับมุมมองคดีแพนเตอร์ในที่สุดก็จะเกิดเดอะบัสแปก็ยังมีผลบวกต่อทองคําอยู่ดีในระยะกลางร,ระยะยาวนะครับฟังพี่นายก่อนค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ